เดี๋ยวผมจะปิดฝาท้ายแล้วก็ทดสอบระบบแจมโปรดักชันให้ดูด้วยนะครับระบบความปลอดภัยนะครับนี่ครับปุ๊บสวัสดีครับนี่อยู่กับผมตั้มออโต้ลิฟท์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับรถยนต์เป็น Mercedes-Benz นะครับ E200 นะครับคันนี้เข้ามาอัปเกรดเป็นชุดประตูท้ายไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับอีก1รุ่นสำหรับออโต้ลิฟท์นะฮะจากทั้งหมดประมาณ40กว่ารุ่นขึ้นไปนะฮะผลงานการติดตั้งของเรานี่มากกว่า 2,000 คันเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวฟังก์ชันการทำงานของตัว E200 คันนี้กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดฝาท้ายที่รีโมทเดิมของรถก่อนนะครับเราสามารถใช้ปุ่มเดิมของรถได้เลยนะครับปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถสั่งปิดที่ฝาท้ายได้นะครับเราจะบิ้วสวิตช์ปิดให้นะครับมาพร้อมระบบซอฟต์โค้ดนะครับทำให้เวลาปิดนุ่มนวลมากๆนะครับแล้วก็สามารถเปิดที่ฝาท้ายได้นะครับใช้ที่เดิมได้เลยเดี๋ยวผมจะปิดฝาท้ายแล้วก็ทดสอบระบบแจมโปรดักชันให้ดูด้วยนะครับระบบความปลอดภัยนะครับนี่นะครับปุ๊บแล้วก็ยังสามารถสั่งเปิดปิดภายในห้องโดยสารได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเปิดฝาท้ายในห้องโดยสารนะใช้ที่เดิมของรถได้เลยนะครับบริเวณประตูสั่งปิดในห้องโดยสารนะครับบริเวณประตูที่เดิมนะครับใช้ปุ่มเดิมไม่ต้องดัดแปลงนะครับฝาท้ายไฟฟ้า E200 ตรงรุ่นนะครับหากลูกค้าสนใจงานติดตั้งแบบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Auto Liptech เช่นเคยไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube หรือว่าจะเป็น LINE @โทรตรงนะครับยินดีต้อนรับทุกคนสำหรับวันนี้ฝากไว้ก่อนสำหรับการรับชมรีวิว E200 คันนี้ครับฝาท้ายไฟฟ้า